มาต่อเอ๊ะหนูจะมัดเลยไม่ได้ออกกำลังกายอย่างนี้มานานแล้วรู้สึกสดชื่นเหมือนกันนะคะข้ายังเจ็บโค้งไม่หายนะโอ้โหเลิกสับออได้แล้วนะแคสเปอร์พวกเรานั่งพักเหนื่อยสูดอากาศกันหน้าบ้านและยังไม่เข้าไปถึงจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำอะไรแปลกๆแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้มันสุดๆไปเลยก็จริงๆอะนะก็เล่นซะทีวีพังไม่พอไอ้24นิ้วผมว่ายังไม่แพงเท่าไอ้เครื่องเล่นเกมนะเครื่องเล่นเกมราคา 8,000 เยนพันพร้อมกับทีวีเปรียบเสีย2อย่างนี้น่าจะทำงานประมาณ 3-4 เดือนนะกว่าจะใช้ได้เป็นอะไรที่สุดๆไปเลยนะครับผมไม่เข้าใจเลยการคำนวณของข้าผิดพลาดตรงไหนอะตอนปีศาจโซนั่งพึมพำถึงความผิดที่เขาคาดการไปแล้วกับไม่เป็นผลตามคาดหมายบางทีมันอาจจะผิดพลาดตั้งแต่เจ้าคิดเจ้าเลิกคำนวณนั่นแหละอันนั้นเสียเมื่อกี้เมลลี่นี่หว่าถึงข้าจะเชื่อเจ้าครึ่งหนึ่งนะเรื่องที่ว่าเราเป็นตัวละครสมมุติแต่วันนี้เจ้าก็เห็นแล้วว่าพวกเรากลับดินแดนไม่ได้อาจจะมีบางอย่างที่เรายังคนไม่เจอก็ได้นะคะเมื่อจบประโยคของอลีนที่พูดเป็นคนสุดท้ายจู่ๆทุกคนก็ถอนใจออกมาพร้อมกันอีกทีนะเอาเธออย่างน้อยก็ยังมีบอลพรุ่งนี้นะค่อยๆตามหาไปเดี๋ยวก็เจอเองแหละเราพูดให้กำลังใจอย่างเลื่อยเปื่อยพางถอนหายใจและเงยหน้าขึ้นมองฟ้าขอบคุณสวรรค์ที่ยังไม่พัดพาพวกเธอไปจากผมยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่พวกเธอจะต้องหายไปมันคงไม่เหมือนเดิมไปแล้วนี่ลำพึงลำพังอะไรของกูเนี่ยโอ้ท้องฟ้ามันช่างสวยงามอะไรเช่นนี้คืนนี้ดาวเต็มฟ้าเลยแฮะมองดูผ่านสายลมยามค่ำคืนบรรยากาศแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายไปอีกแบบนึงเอ๊ะนั่นดาวตกนี่นะไหนดาวตกคือไหนอลีนเบิ่งตามองดาวตกอย่างชื่นชมก่อนจะเอ่ยปากอธิษฐานขอให้เหล่าเท่าทำผิดขอให้เหล่าท่านเทพบนฟ้าจงคุ้มครองพึ่งพ้องของข้าให้เจอสิ่งดีๆด้วยเถอะค่ะภาพอธิษฐานของอลีนสะกิดให้เราหันไปมองเธออย่างขำๆเธอเชื่อเรื่องดาวตกด้วยงั้นเหรอเป็นสิ่งที่มันพระประหลุดสืบทอดต่อกันว่าโทษเป็นสิ่งที่บรรพชนสืบต่อกันมาว่าการอธิษฐานต่อดวงดาวบนฟ้านั้นคือการวิงวอนต่อเทพเจ้าให้ช่วยคุ้มครองพวกเราข้ารู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้อธิษฐานกูก็เดินทุกครั้งเลยรู้สึกทุกคลิปลังๆมาเลยกูเดินทุกครั้งเลยที่ได้อธิษฐานดาวตกเหล่านี้เพื่อใครสักคนนะคะคำพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มใสซื่อเหมือนแม่พระที่ไม่เคยมีเจตนาร้ายกับใครเห็นสีหน้าแบบนั้นเราก็อดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ได้แล้วทำไมไม่หาอธิษฐานเพื่อตัวเองบ้างล่ะขอพรคนอื่นซะจนหมดแบบนี้ไม่หรอกค่ะนักพยากรณ์อย่างข้ามีแต่ต้องมอบความสุขให้คนอื่นเท่านั้นเอาอีกแล้วเธอทำหน้าแบบนั้นอีกแล้วหรอเราค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองและทันทีที่เห็นดาวตกทำไมเราต้องอธิษฐานตัวเองผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบมอบความสุขให้คนอื่นๆโดยเฉพาะพวกคุณท่านผู้ชมทุกคนผมจะมอบความสนุกให้ทุกคนนะครับผมมอบให้อลีสิครับเราเทวดาบนฟ้าทั้งหลายขอให้คนที่ชอบขออธิษฐานให้คนอื่นได้พบเจอแต่ความสุขในชีวิตด้วยเถิดเราเอ่ยอธิษฐานอย่างลอยๆจนทำให้ใครอีกคนหนึ่งได้ฟังแล้วรู้สึกออกอาการสีหน้าเขินๆนิดๆว่าชิบหายแล้วไงแต่ชอยเมื่อกี้หลวงพ่อไม่ควรจะเลือกอัลล่าความรู้สึกผมมันไม่ใช่คนอย่างนั้นนะท่านอธิษฐานให้ข้างั้นเหรอคะเรายักไหล่ทำไปไม่สนใจคำพูดของเธอทั้งที่สีหน้าเราแสดงออกเต็มอกขอบคุณนะคะท่านผู้นำข้ารู้สึกเป็นปลื้มเสียเหลือเกินเป็นปื้มอะไรกันเล่าเธอสมควรได้รับความสุขมากกว่าใครๆเลยไม่ใช่เหรอเมื่อเราพูดไปแบบนั้นเธอกับอมยิ้มน้อยๆและส่งสายตาหวานๆมาให้เราคือสุดท้ายยังไงก็จะต้องตกรูทนี้เหรอครับแป๊บนึงนะขอกินน้ำก่อนรู้สึกคอแห้ง
กินด้วยกันไหมครับน้ำชาสมุนไพรช่วยให้คอมันลื่นขึ้นในการพูดมันสดชื่นขึ้นเยอะเลยกินมากๆก็ปวดฉี่ที่หายตอนนี้อันนี้ก็ปวดฉี่เนี่ยไม่เป็นไรผมจะอั้นไว้หรืออาจจะไม่ไหวผมจะขอตัวสักพักหนึ่งหายไปนะมองๆไปเธอคณะรักดีหน่อยนะจ้ะแต่ซูมเมลนี้ไม่ได้เมลนี้น่ารักกว่าเยอะเสียงข้อความมึงจะมาขัดอารมณ์กูไหมตอนนี้เนี่ยกูกำลังวางกับอัลลีนอยู่เลยมึงจะต้องมีเมสเสจเข้ามาขัดจังหวะอารมณ์กูด้วยเนี่ยจู่ๆเสียงข้อความโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาแต่ทว่ากลับไม่มีใครสนใจฟังเพราะพวกเขากำลังคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเราจึงเปิดข้อความอ่านดูซึ่งปรากฏว่าเป็นข้อความของฮีโร่หลังจากที่มันห่างหายไปนานปะวะทีไปแล้วก็โผล่มานี่วะมันก็กลับมาแล้วครับผมลืมไปแล้วหรือไงนายบอกจะมาเอาสมุดชีวะที่ยืมไปมาคืนฉันน่ะถึงฉันจะไม่ต้องใช้มันเพื่ออ่านแต่พรุ่งนี้จะต้องส่งนะเฟ้ยรีบเอามาคืนให้ฉันที่หน้าบ้านด้วยรีบเอามาคืนให้ฉันที่บ้านด้วยรออยู่ออกแนวกดโกรธหน่อยๆเนี่ยลืมไปเลยหรือไงอ้าวลืมไปอันนี้คือที่อ่านในข้อความโอเคจริงสิก่อนออกไปที่ร้านเกมเราตั้งใจจะแวะไปคืนสมุดชีวะที่ยืมมาจากเจ้าฮีโร่นี่ว่าเฮ้ยให้ตายสิเจ้าบ้าฮีโร่ไม่ส่งกันบ้านสักครั้งเกรดคะแนน2ของเองก็ไม่ล่วงลงนะแต่ก็นะส่งข้อความมาทวงขนาดนี้จะเปรี้ยวไม่ยอมคืนได้ยังไงล่ะเดี๋ยวพวกนายเข้าบ้านไปก่อนแล้วกันฉันแวะไปหาฮีโร่แป๊บนึงเพื่อนพ่อของท้าวผู้นำคนนั้นเหรอคะอืมคนนั้นแหละทำไมไม่ได้ถามว่านานหรือเปล่าเป็นห่วงเราเหรอเดี๋ยวเธอก็มีใจให้เราอยู่หรอนานหรือเปล่าอ่ะไม่หรอกไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็คงกลับอ่ะนะเราบอกกับทุกคนที่ถามไทยเมื่อเห็นปีศาจโซมองมาที่เราก็เอ่ยชวนเขาชวนเฮ้ยเป็นไรวะนี่เราจึงเอ่ยชวนเขาตามมารยาทถ้ายังไงนายก็พักในบ้านฉันก็ได้นะไม่ล่ะหลังจากนี้ประมาณ2ชั่วยามข้ามีงานต้องทำมึงยังทำงานต่ออีกเหรอเขาเอ่ยปฏิเสธเรียบๆเราจึงไม่มีปัญหาอะไรโอเคตามใจนายงั้นเดี๋ยวฉันมาก่อนแล้วกันนะรีบกลับมานะคะเจ้าของฝากก็แวะเอามาเผื่อข้าด้วยล่ะไอ้นี่กูไม่พ้นของกินใช่ไหมได้เดี๋ยวกูแวะ 7-Eleven แถวๆเดี๋ยวกูแวะ 7-Eleven ซื้อขนมซาลาเปามาให้ฝากแล้วกันนะระบบมือทิ้งให้หลังก่อนจะเดินแยกออกมาเมื่อเดินถัดมาอีกประมาณ6ซอยก็มาถึงบ้านของฮีโร่ซึ่งเด่นต่างงานตาของตางาตากว่าบ้านหลังอื่นๆโอเคมาดูบ้านก่อนนะถึงจะบอกว่าอยู่ไม่ห่างจากบ้านเรามากแต่ดึกๆแบบนี้ทางเปียกก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาเท่าไหร่นี่นะอ่ะนี่สมุดชีวะของนายทำไมเสียงนี้จะต้องมีน้ำชิกตลอดเลยวะขอบใจนะที่อุตส่าห์เอามาคืนให้ฉันอ่ะคืนนี้ฉันต้องนอนดึกอีกแล้วล่ะเฮ้อฮีโร่บ่นอุบอิบเมื่อรับสมุดชีวะกลับคืนไปเขาคงหงุดหงิดที่คืนนี้จะต้องนั่งปั่นกันบ้านเพื่อส่งในวันพรุ่งนี้สินะขอโทษแล้วกันที่เอามาส่งช้านะขอโทษจริงๆบ่นมากจริงๆนะเพื่อนคุณชายให้ฉันอยู่ช่วยนายทำกันบ้านด้วยไหมล่ะเราเสนอตัวช่วยฮีโร่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องบ่นอย่างนั้นเรื่องการบ้านน่ะมันไม่ปัญหาสำหรับฉันหรอกนะอ้าวแล้วเรื่องเชียร์อะไรเนี่ยทำไมต้องทำหน้าอย่างนี้วะมึงเป็นอะไรมากปะแต่ที่ฉันขุนขีดก็เพราะคืนนี้ฉันจะต้องเลื่อนนัดกับพวกสาวๆในเกมออกไปอีกเพราะนายคนเดียวเลยพวกเธอจะต้องโกรธฉันแน่ๆเลยจ้ะขอโทษจ้ะรู้สึกผิดกูขอโทษเข้าปะแล้วขมวดคิดฟังเหตุผลของเจ้าบ้านนี่จู่ๆก็รู้สึกหายพี่ไปในทันทีใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นอยากจะเตะหน้ามันด้วยซ้ำแต่ถ้านายอยากจะอยู่ช่วยฉันจีบพวกเธอนั่นก็อีกเรื่องนึงอะนะขอผ่านแล้วกันกูยังมีเมลดี้อยู่
กูไม่ว่าสำหรับใครแล้วนะขอปฏิเสธพวกโอตาคุบ้าเกมอย่างนายแบ่งเวลายังไงได้โคตรข่วยเลยวะเราพูดแขวะฮีโร่ไปตามปกติแต่นึกไปแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเกมที่บ้านนายมีเครื่อง PX4 นี่นาโอ้หายากเนี่ยที่คนอย่างนายจะเอ่ยปากคุยกับฉันเรื่องเกมเนี่ยนายเริ่มติด คือนี่คือผมสังเกตมาสักพักแล้วคือเจ้าฮีโร่มันจะพยายามแบบจะเยี่ยความเป็นโอตาคุให้เราพอสมควรเหมือนกันนะไม่ใช่จะเยี่ยความเป็นโอตาคุพยายามเชื้อเชิญเราให้เป็นโอตาคุอะนะนายเริ่มติดเชื้อโอตาคุที่ฉันพยายามแพร่ใส่นายมาแล้วใช่ไหมล่ะว่าอย่างที่ผมบอกเชื้อโอตาคุงั้นเหรอเจ้าบ้าฮีโร่มันทำตัวเป็นไวรัสแสพันใหม่หรือไงก็แค่ถามดูไปงั้นนะพักนี้ฉันมีเรื่องต้องเข้าไปผูกพันกับมันอ่ะนะเอ๋นี่ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าพักนี้นายมันพูดจากำกลมผิดปกตินะก็พาไปเยอะพอสมควรนะตั้งแต่พาแคชจีที่เองชอบไปทำทีวีพังเครื่อง PS4 พังPX4 พังแล้วก็มีเรื่องจอมปีศาจโซ่ที่พูดถึงก็เราก็เจอตัวแล้วก็อีกมากมายนะที่นายพลาดแล้วก็เราวันนี้ทั้งวันคงไม่จบอ่ะเนาะฮีโร่เลดตาแซวเราอย่างมีเลสนายเราทำเหมือนนิ่งๆเหมือนไม่ได้ยินเหมือนมีอะไรหรอกนะโอเคไปเจออะไรวุ่นมานิดหน่อยก็แค่นั้นละเอาเป็นว่าสนใจอยากเล่นเกมเมื่อไหร่ก็มาละกันฉันมีเกมจริงๆอยากให้นายยืมเล่นเพียบเลยละไว้จะคิดดูละกันฉันกลับบ้านละโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนอะไรอ่ะเราต่างคงเงียบลงเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไม่ชอบมาผักคนเสียงเหมือนพุ่มไม้ปะฮีโร่เงียบหูฟังอยู่เงียบๆคู่หนึ่งก่อนจะเบิกตากว้างและหันไปมองที่มาของเสียงเด็กคงแอบฟังอยู่ในพุ่มไม้หน้าบ้านฉันโดนเข้าบ้านเหรอฉันต้องรีบไปแจ้งตำรวจนายเป็นใครแสดงโอ้โหพระเอกกูก็มานายเป็นใครแสดงตัวออกมานะพระเอกเราก็แบบนะมาเจอปัจเจอร์ไปป่ะเราตะโกนออกไปด้วยความสงสัยของเสียงที่พยายามซุกซ่อนและเงาตะปุ่มนั้นเจ้าของร่างเงานั้นค่อยๆปรากฏตัวมาให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาใครมึงเป็นใครมึงบอกออกมานะมึงเป็นใครอีโซมึงตามกูมาทำไมเนี่ยโทษทีข้าไม่ได้ตั้งใจแอบตามเจ้ามานะแต่แถวนี้มีพลังงานบางอย่างแปลกๆข้าเลยมาตรวจสอบดูหน่อยตอนปีศาจโซเดินเชิดออกมาจากพุ่มไม้หน้าบ้านฮีโร่เราถอนหายใจออกมาเหนื่อยๆพอนึกไปว่าจะเป็นคนแปลกหน้าที่ไหนซะอีกอีแท้ก็เป็นนายนี่เองเข้าหลังอย่าไปหลบซ่อนๆในพุ่มไม้หน้าบ้านใครไงเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับเอาง่ายๆนะแล้วเจ้าที่อยู่ข้างเจ้านำเคลื่อนหรือพิศาโซชายตามองที่ฮีโร่อย่างพินิจเราเห็นอย่างนั้นจึงแนะนำให้เขารู้จักเสียเลยใช่เพื่อนฉันเองฮีโร่นี่นะโกหกน่ะนี่ฉันตาฝาดอยู่จริงๆใช่ไหมอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมต้องซาวอย่างนี้ด้วยอ่ะซาวอย่างนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยนะถ้ามันเป็นซาวอย่างนี้แปลว่าดวงตาของฮีโร่เบิกกว้างแล้วก็เจอเรื่องมหัศจรรย์เหมือนตอนที่เจอกุมมิเลยจริงสินะวิชาโซไม่ได้ใช้วิชาพังตัวนี่นะคนที่เห็นสภาพเต็มๆอย่างนี้ของเขาก็ท่านคืออ๋อรู้จักข้าหรือเจ้ามนุษย์ทั้งสำเนียงการพูดบุคลิกและเสื้อผ้าองค์ประกอบพวกนั้นไม่มันคือไม่ผิดเลยปีศาจโซปีศาจโซใช่ไหมโอ้มันรู้จักด้วยเราเบิ่งตามองฮีโร่อึ้งเมื่อคิดไปว่าเขารู้จักได้ยังไงนายปิดบังความรักนี้มาต่อเลยงั้นเหรอสิรอให้ฉันฟังนายต้องรอให้ฉันฟังนะเพื่อนยาก
จ้าเป็นอีกคนที่หลุดออกมาหรือนี่กะไรถึงได้รู้จักตัวตนของข้าดีนักหลุดมิติโอ้โหท่านชักใหญ่ใจรู้สินี่มันเรื่องอะไรกันนายคงไม่ได้นายคงไม่ใช่แค่ผู้คอสเพลย์ใช่ไหมเพื่อนเจ้าหลักแหลมดีนะซีข้าถูกใจเจ้านี่อ่ะเซบาสเตียนเดี๋ยวนะทำไมผมรู้เลยเซบาสเตียนนี่คือใครพ่อบ้านแน่ๆเลยเซบาสเตียนเดี๋ยวมันชาไว้ในห้องนั้นเล่นให้ผมหน่อยผมได้เพื่อนใหม่แล้วฮีโร่ลากเราให้เข้าไปในห้องเข้าไปในบ้านอย่างต้อนรับเรากุมขมับและใส่หน้าหัวเบาๆที่เรื่องราวทุกอย่างมันยุ่งเหยิงไปกันใหญ่เจ้าฮีโร่ก็เข้าใจอีกรูปแบบว่าเรามีเพื่อนที่เป็นโอตาคุเหมือนมันแต่เจ้าปีศาจโซก็เข้าใจอีกแบบว่าหมอนี่รู้เรื่องของเขาดีเอาให้มันสุดๆกันเลยมึงคงคุยกันทั้งคืนใช่ไหมโอ้โหบ้านมึงหรูมากอะไปกินขนมชิ้นหนึ่งนะอันนี้แม่เหมือนนี่เลยอะไรนะบีอิงเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความจริงเหรอมันฟังดูเวอร์ไปหน่อยนะฉันไม่ได้คิดไว้ถึงขนาดนั้นแต่จริงๆพูดน้องสาวนายแค่พังตัวพวกเขาก็เป็นเหมือนฮิโร่ชี้นิ้วไปที่จอปีศาจโซซึ่งเขานั่งไขว้ขาเออทำไมลิ้นไก่ผมสั้นหรือเปล่าวะซึ่งเขานั่งไขว้ขวาบนเก้าอี้โซฟาเหมือนราชาเมื่อกี้เจ้าก็ได้เห็นพลังความมืดของข้าแล้วนี่เจ้าคงรู้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงพลังของจอปีศาจโซระดับ3น่าจะใช้พลังนี้เป็นการโจมตีหลักช่วงท้ายเกมฉันเคยอ่านคุ้มมือเจออยู่แต่ว่าโอ้สมองฉันมันเรียบเรียงลำดับไม่ทันแล้วฮีโร่โวยวายขึ้นพางใช้มือกุมหัวเหมือนจะระเบิดออกมาทั้งที่ไม่อยากดึงให้เข้ามาพัวพันด้วยแท้ๆแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นจนได้แต่ข้านึกอยู่แล้วเชียวว่าที่นี่มีพลังงานแปลกๆว่าที่นี่มีพลังงานบางอย่างแปลกๆโอ้พลังงานอะไรวะแปลกแบบไหนเหรอภาพมันลางๆในหัวข้าเหมือนกับว่าครั้งแรกที่ข้าลืมตาตื่นมันคือแถวๆหน้ากฤหาเจ้าตอนแรกข้าก็ชั่งใจอยู่นิดหน่อยแต่พอได้เข้ามาในห้องนี้พลังงานนั้นมันก็ชัดเจนเหลือเกินคุณกำลังคิดเหมือนที่ผมเคยพูดไปเมื่อต้นคลิปปะผมก็คิดอย่างนั้นแล้วนะตอนนี้มันเริ่มเข้าเขาแล้วนะปีศาจโซทำหน้าคุ้มคิดเงียบๆฮีโร่เห็นบรรยากาศเงียบจึงเสนอความคิดขึ้นมานายบอกว่าตัวเองเป็นตัวละครจากเกมที่ต้องหาทางกลับโดยผ่านเจ้าเครื่อง PX4 นี้ใช่ไหมล่ะฉันมีเครื่องให้ลองก็จริงแต่เพราะแผ่นเกมของฉันมันเสียก็เลยคงใช้การไม่ได้พูดถึงตรงนี้ผมก็บอกแล้วนะผมคิดอยู่นะกำลังคิดอยู่ถึงสิ่งนี้คำพูดที่ฮีโร่เล่าออกมาทำให้เรากับตอนปีศาจงงเล็กน้อยที่ฉันเคยเล่าให้นายฟังยังไงล่ะซีแผ่นเกมนั้นน่ะฮีโร่หันมาสกิลเราให้เอออตามเรานึกคิดก่อนจะถามออกไปว่าตอนไหนก็ถาดแรกไก่ที่มันลากมึงไปซื้อเกมที่อากิฮาบาระอ่ะมึงความจังสร้างงานหรอหรือมึงไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องนี้ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไงหลังจากที่นายไปส่งฉันไปอากิฮาบาระมาไงแล้ววันต่อมาฉันก็มาบอกนายที่โรงเรียนฮิโร่ช่วยรื้อฟื้นความจำในฮิโร่ช่วยรื้อฟื้นความจำให้เราจึงนึกกลับไปถึงเรื่องเมื่ออาทิตย์ก่อนจอขวาสนิทเลยทั้งที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้มาตั้งนานพอเปิดแผ่นมาไม่เจอภาพอะไรเลยฉันก็เลยคิดว่าตัวเองดวงคงไม่ดวงซวยขนาดนั้นนะแต่แล้วข้อสันนิษฐานทุกอย่างมันก็บ่งชี้ชัดมันฟ้องเห็นชัดเลยว่าแผ่นเกมเสียฉันเลยทำใจไม่ได้สิก่อนหน่อยดีสิฉันนะฉันเป็นเจ้าชายที่อับพับที่สุดในโลกอ๋อจำได้แล้วเรื่องนั้นนี่เองเหมือนจะมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่เราหันไปถามฮีโร่อย่างเร่งรีบนายยังเก็บแผ่นนั้นไว้หรือเปล่าก็เก็บไว้อยู่ไม่ได้หายไปไหน
งั้นขอลองเอามาเปิดดูหน่อยสิแม้ฮีโร่จะทำหน้างงนิดนึงแต่เขาก็ลุกขึ้นไปหยิบแผ่นเกมนั้นที่เก็บไว้ในตู้ออกมาเปิดไอ้เครื่องเกมให้ดูโอ้ทีวีจอโอ้ทีวีมันกี่นิ้วเนี่ย42นิ้วปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะชื่อเกมคือ The Chanter Fantasy เหรอโอ้โหผมนี่ขนลุกเลยขนลุกสแตนด์อัพเลยทีเดียวอย่าบอกนะรูปที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คืออันลีเนี่ยภาพค่อยฉายเทเลอร์เหมือนตัวเกมปกติแต่ยังไม่ทันมีการเคลื่อนไหวใดๆจู่จอภาพก็ขาวอ้าวเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วจอขาวสนิทเลยฮีโร่เอ่ยเสียงเหนื่อยซึ่งพวกเราทั้ง3ต่างยืนจ้องจอขาวต่างความคิดทำไมถึงเป็นเฉพาะแผ่นเกมของนายคนเดียวจะไปดูได้ไงเล่าคงเป็นเพราะช่วงนั้นมีวางขายแค่100แผ่นแลกผลิตละมั้งฉันเลยเป็น 1% ที่ซวยถ้าสัมผัสได้แล้วสัมผัสได้แล้วผมนี่คนลุกเลยผมรู้เห็นไหมมันต้องเป็นอย่างที่ผมพูดแน่ๆเลยจู่ๆปีศาจโซก็ค่อยๆเอื้อมือไปสัมผัสจอทีวีราวกับว่าโดนบางอย่างสะกดให้หลงไหลโอ้โหกูเห็นมือกูก็คนลุกแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างที่ผมพูดเลยมันเป็นอย่างที่ผมพูดมันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆต้นเหตุมาจากฮีโร่นี่เองคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นวิสัสโซมือของนายทีวีของฉันดูดมือคนเข้าไปเหรอในขณะที่เราทั้งสองมัวแต่มองอึ้งจนตาค้างวิสัสโซค่อยๆก้าวขาเข้าไปตามแรงดึงดูดจนในที่สุดฟุบเขากระโดดเข้าไปในจอทีวีนั่นยิ่งทำให้เราและฮีโร่อึ้งกว่าเดิมเป็น2เท่าเขาหลุดเข้าไปในจอทีวีเอาต้องช่วยเขาออกมาจากทีวีนะสิไม่ต้องหรอกที่นี่คือดินแดนของข้าวิสัสโซที่หลุดเข้าไปในจอทีวีเอ่ยพูดขึ้นผ่านกับเราที่จ้องมองเขาอย่างไม่กระพริบความรู้สึกแบบนี้พระรามนี้อ่าคือโลกที่ข้าทุกอยู่ถูกต้องแล้ว นายยังได้ยินที่ฉันพูดใช่ไหมปีศาจโซแต่คงไม่นานนักหรอกนะข้ารู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังกลับเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนนี้เสียงของพระเจ้าข้าเริ่มฟังไม่ชัดแล้วล่ะเขาเอ่ยขณะแตกแต้มรอยยิ้มบนใบหน้าภาพของเขาที่ปรากฏฉายขึ้นในทีวีกำลังค่อยๆจางหายไปรีบไปตามเจ้าพวกสหายร่วมเดินทางของเจ้าให้มาที่นี่เร็วๆเข้าสิพวกเขาจะได้กลับสู่โลกที่ตัวละครอย่างพวกเรามีบทบาทสักทีเดี๋ยวสิถ้านายหายเข้าไปในนั้นนายจะออกมาไม่ได้อีกเลยนะเฮ้ยนายจะออกมาได้อีกหรือเปล่าเราตะโกนใส่จอทีวีถามเขาอย่างเร่งรีบปีศาจโซยักษ์ใหญ่และเสียงของเขาก็เริ่มจางลงกลายเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่รู้สิข้าคงจะไม่ได้ที่เจ้าถามอย่างนี้เพราะไม่อยากให้พวกนั้นกลับมายังโลกสมมุตินี้หรือไงนั่นไงประเด็นมาแล้วครับเหมือนโดนจับไต่ว่ารู้ทันทันทีที่เราสะอึกจอปีศาจโซก็เสียยิ้มอันเลืองลางความผูกพันของมนุษย์ยามมาไม่ดีใจแต่พอจากไปกับสุขเศร้าการผูกมัดของเจ้าจะทำให้พวกเขาต้องทุกข์ทรมานข้าเชื่อในสิ่งที่ข้าบอกจงอย่าแม้แต่จะคิด มึงไปมึงก็ยังเป็นพระเอกนะโอ้โหปีศาจโซรู้ว่าเราคิดอะไรเพราะได้ยินคำตอบของเขาโทษพอได้ยินคำตอบของพวกเขาไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาออกมาแต่เรากับอลีนเมลดี้แคสเปอร์ณตอนนี้ก็เหมือนเป็นสหายร่วมกันจริงๆตลอด1อาทิตย์ที่อยู่ร่วมกันพวกเขามันมีเส้นความสัมพันธ์บางๆที่พอถึงคราวจะเกิดจริงๆเราก็ไม่อยากจะตัดพวกเขากลายเป็นยิ่งกว่าเพื่อนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งเหมือนครอบครัวเราไปซะแล้วฉัน
คือฉันนะเมื่อเรากำลังจะเอ่ยอธิบายกับปีศาจโซเพื่อระบายความในใจทว่าบนจอที่เคยปรากฏเงาลางๆกลับกลายเป็นขาวโพลนไปแล้ววินาทีสำคัญมาถึงแล้วสินะไปซะแล้วเหรอเนี่ยหมอนั่นอีโลโทษอีโลเอ่ยบอกพังตบไหล่เราเพื่อปลอบเบาๆคงจะรู้ว่าความรู้สึกของเราในตอนนี้มันคืนไม่เข้าคายไม่ออกสักอย่างเอาล่ะแล้วเราจะทำไงต่อล่ะไปพาพวกน้องสาวนายเอ้ยพวกนั้นมาที่นี่ใช่หรือเปล่าเราเงยหน้าขึ้นมองฮีโร่เงียบๆพังช่างคิดถึงพวกอัลลีนถ้าพามาที่นี่วันนี้คืนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้พวกเขาก็จะไปอย่างไม่กลับมาเลยนะควรไปพามาหรอนี่คือโลกที่พวกเขาหลุดออกมาควรจะทำยังไงดีโอเคก็ถึงช้อยที่จะเรียกว่าเป็นช้อยตัดสินละที่นี่คือโลกที่พวกเขาหลุดออกมาควรจะทำยังไงดีไปพาพวกเขากลับโลกสมมุติปฏิเสธผมไม่รู้ว่าไอ้ช้อย2ที่ว่าปฏิเสธคือเราไม่พาไปวันนี้แต่เราค่อยมาพาในวันหน้าหรือเปล่าไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นงั้นหรือเปล่าไงก็ผมความคิดผมก็คือผมยังไม่อยากพาเข้าไปในตอนนี้เลยนะอยากให้เขาสักวันสองวันก่อนแล้วค่อยพาเข้าไปดูเห็นแก่ตัวนะแต่แบบอ่ะเราจะปฏิผมไม่แน่ใจนะว่าอันล่างอ่ะมันคือการเลือกว่าเราไม่ยังไม่ขอมาวันนี้แต่ขอมาวันอื่นแต่ผมไม่แน่ใจว่ะคือคำพูดมันแมงๆอ่ะคือ ทีนี้เราจะทำยังไงคือโลกที่พวกเขาหลุดออกมาควรทำยังไงดีปฏิเสธคือทุกคนอยู่นี่หรอหรือว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเลือกปฏิเสธไปแล้วอ่ะในเรื่องมันจะบอกว่าประมาณว่าเราจะไม่ให้เขาไปที่โลกอีกเลยหรือปฏิเสธว่าไม่เอาวันนี้แต่เป็นวันอื่นแทนแต่ผมว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องกลับใช่ปะล่ะไปพาพวกเขากลับมาแล้วกันนะฉันจะไปพาพวกเขามากลับมาที่นี่เราเอ่ยบอกฮีโร่อย่างฝืนๆฮีโร่ถอยใจเบาๆก่อนจะพูดขึ้นมาว่างั้นฉันจะเปิดทีวีรอนายอย่างนี้รีบไปตะพวกเขามากันแล้วกันขอบใจมากนะเพื่อนเราเลยออกจากบ้านฮีโร่โดยที่บอกอีกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะมาใหม่อีกครั้งแม้ตั้งใจจะพาพวกเขากลับแต่เรี่ยวแรงของเราแทบไม่อยากจะก้าวกลับไปเหยียบที่บ้านนะตอนนี้เลยถ้าพวกนั้นกลับมาแล้วเหรอคะเจ้าไปเกิน1ชั่วโมงนะข้าชอบเจ้ากล่องนี้มากเลยมันมักจะมีพวกสัตว์ฉายหน้าตาประหลาดประหลาดปรากฏออกมาตลอดเลยอัลลีนเดินเข้ามาต้อนรับเราโดยที่เอ่ยพูดขึ้นในขณะที่นั่งดูช่องสารคดีกับแคสเปอร์สุดท้าย2คนนี้ก็จะต้องลงเอยกันนะครับผมโดยผมก็ต้องลงเอยกับอัลลีนนะครับแต่ถ้าเราพาเขากลับเราก็จะไม่ลงเอยกับอัลลีนแล้วก็ไม่ลงเอยกับใครทั้งสิ้นแต่ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าถูกต้องแล้วเพราะยังไงเราก็ต้องพาเขากลับไปเรายิ้มตอบให้ทุกคนจึงไม่มีใครเอะใจอะไรเท่าไหร่ทุกคนยังทำตัวเหมือนปกติเป็นเหล่าสหายร่วมเดินทางที่พอตกเย็นมาทุกวันจะมานั่งเล่นในห้องรับแขกบ้านเราน่าเสียดายตอนบริษัทโซนะคะข้าชวนให้เขาอยู่ที่นี่เพื่อฉลองกับเราแต่ก็ปฏิเสธเพราะบอกว่ามีงานต้องไปทำนั่นสินะพอเจอตัวจริงเท่านั้นก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่นี่นะเห็นบอกว่าถ้าได้เบาะแสอะไรใหม่ๆจะมาหาอีกนะคะเอ๋ยังไม่คิดจะล้มเลิกเรื่องนั้นอีกหรอข้าว่าอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่เลวเท่าไหร่นะตอนนี้เริ่มโลเลจริงๆนะเนี่ยไม่หรอกจ้ะแคสเปอร์อะไรจะสบายเท่ากับการอยู่ดินแดนที่ให้กำเนิดเราขึ้นมาล่ะหากกับผูกไปอย่างนั้นแล้วนะบางทีข้าก็โทษ
างทีข้าก็คิดถึงพืชป่าพงไพ่บ้านข้านะประโยชน์สนทนาเริ่มขึ้นพวกเขาคุยกันอย่างเพลิดเพลินเรื่องถึงดินแดนเก่าๆเราอุตส่าห์คิดว่าจะลองถามไถ่ประมาณว่ายังอยากจะกลับไปโลกสมมติของตัวเองกันหรือเปล่าแต่คงจะได้คำตอบไปชัดเจนแล้วล่ะพูดนะเก็บข้าวของกันได้แล้วล่ะเราจะไปแล้วไปเจอที่หน้าบ้านเอ๋เก็บข้าวของเหรอคะกระทันหันจังเลยเราจะไปไหนกันเกิดเรื่องอะไรที่บ้านเพื่อนพ้องของเจ้าหรือเปล่าสิโอ้คนนี้แม่งเมลดี้แม่งรู้อะไรแบบคิดอะไรเร็วมากเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดที่สุดจริงๆนะเนี่ยเมลดี้ทำเสียงนิ่งๆในขณะที่เราหันหลังเปิดประตูจะไปรอข้างนอกเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังพวกนายเรียกเก็บของให้หมดแล้วมากับฉันเถอะเจ้าเป็นอะไรไปมีเรื่องอะไรก็พูดมาสิพวกข้ามีเวลาฟังเจ้าไปทั้งวันน่ะขอไม่พูดอะไรตอนนี้นะผมรู้สึกกำลังเศร้าอยู่คาสเปอร์ยืนขึ้นและหันมาพูดขัดให้เรารู้สึกหนักใจกว่าเก่าฉันเจอโรคที่พวกนายจากมาแล้วล่ะเรากระแทกเสียงอย่าเผลอตัวทุกคนต่างเงียบเราจึงเผลอเสียงหลีบผ่อนเสียงเบาเพราะงั้นเก็บข้าวของแล้วเตรียมตัวกลับโลกของพวกนายได้แล้วปังเราปิดประตูกระแทกเสียงและยืนเท้าเอวก้มหน้าระบายอารมณ์กับก้อนหินทำไมตอนนี้ผมรู้สึกอยากจะร้องไห้วะผมไม่ชอบเวลาแบบนี้เลยโถเอ้ยทำไมต้องงุนงงด้วยวะเรามีหน้าที่ช่วยพวกเขาตามหาปีศาจโซก็แล้วแต่พอถึงคราวจะไปจะยอมให้พวกเขาไปง่ายๆแบบนี้เหรอเรานี่มันบ้าจริงๆเลยท่านผู้นำคะฮะอลีนตามมาหาเราที่หน้าบ้านด้วยความเป็นห่วงท่านอารมณ์เสียเรื่องอะไรกันเมลดี้กับแคสเปอร์เป็นห่วงท่านมากนะเมลดี้กับแคสเปอร์เป็นห่วงท่านมากๆนะคะเราเงียบไม่ตอบแต่จ้องในตาของอัลลินที่สบมองเราอย่างมีความศรัทธาสิ่งที่เราทำลงไปเราก็ยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่ามึงทำไมพวกเขาบอกว่าจะไม่ยอมเก็บของไปไหนทั้งนั้นหากท่านผู้นำยังไม่อธิบายให้รู้เรื่องนะคะได้โปรดเถอะบอกพวกเราให้เข้าใจวิสาโซนะกลับไปยังโลกนั้นแล้วล่ะเอ๋ก่อนจะหายไปในนั้นเขาบอกให้ฉันพาพวกเธอตามกลับไปด้วยแต่ฉันน่ะจู่ๆเสียงของเราก็สั่นจนแทบไม่อยากจะปิดปากพูดต่อไปหยดน้ำตาที่กั้นออกมาจากความรู้สึกไอ้โทษหยดน้ำตาที่กั้นออกมาจากความรู้สึกมันไหลอาบแก้มโดยที่เราไม่ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นอาลีนโอบกอดเราเบาๆซึ่งเราเงยหน้าขึ้นไม่อยากให้สหายคนหนึ่งต้องเห็นเราเป็นสภาพแบบนี้โอ้อย่าร้องไห้นะคะข้าเข้าใจความรู้สึกของท่านตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเราเองก็มีความสุขที่ดีร่วมกันมากมายฉะนั้นแล้วการจากลาคงไม่ใช่เรื่องที่ท่านอยากให้เกิดขึ้นสินะคะเธอพูดได้ตรงกับความรู้สึกที่เราเป็นอยู่น้ำตาของเราจริงไหลลินอย่างอดกั้นไว้ไม่ไหวแต่พวกเธอก็ต้องกลับไปเพราะว่าโลกนั้นเองก็ต้องการพวกข้าเหมือนกันค่ะเข้าใจพวกข้าหลุดออกมาในฐานะตัวละครสมมติซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงใบนี้ไม่เหมาะกับพวกข้าที่แตกต่างอยู่แล้วแต่ความสนใจดีที่พวกเรามีให้กันมันยังคงอยู่ตลอดไปกับท่านและกับข้าเธอผู้ปลอบโยนขณะอบเราไว้อย่างเนิ่นนานแม้เราจะเริ่มผ่อนคลายมาบ้างแต่เราก็ยังกังวลหน่อยๆหลังจากพวกเธอกลับไปอาจมีแค่ฉันคนเดียวที่จำพวกเธอข้าไม่มีทางยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกค่ะเชื่อใจในพวกข้าเหมือนที่ข้าเชื่อใจท่านและจดจำพวกเราสิคะเธอค่อยๆคลายกอดออกห่างๆถึงขี้ยิ้มบางๆให้เราอย่างสดใสรอยยิ้มนั้นเยียวยาแผลใจทุกอย่างจริงๆเข้าไปอธิบายให้ทุกคนฟังเถอะค่ะเมลดี้กับแคสเปอร์ต้องเข้าใจท่านอย่างแน่นอนอัลลินถือโอกาสที่เผยจูงมือเราเข้าไปในบ้านอย่างไม่ทันตั้งตัวเราได้เข้าไปเผชิญเมลดี้กับแคสเปอร์อีกครั้งอธิบายทุกอย่างจนพวกเขาเข้าใจและยอมรับอย่างที่อัลลินว่าจริงๆมันคงถึงเวลาแล้วสินะ
อ๋อผมไม่คิดว่ามันจะจบลงอย่างนี้ถึงผมจะพูดตอนนั้นว่าผมจะไม่ให้พวกเธอไปแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่ใช่อ่ะสุดท้ายยังไงเขาก็ต้องกลับไปโลกเขาเหมือนการที่เราพัดผ้าสิ่งมีชีวิตลูกเหมือนเราพัดผ้าลูกแมวมาจากแม่แมวต่อให้อยู่กับเรายังไงมันก็ไม่ใช่สุดท้ายเราก็ต้องคืนให้กับแม่แมวถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันโอเคมาถึงแล้วสินะไม่อยากจะเชื่อเลยนายคือน้องสาวเอ้ยผมลืมอันนี้ได้ไงแคทจี้นายคือสาวน้อยแคทจี้คนนั้นเหรอฉันตกรู้ละไอ้ล่ำบึกนี่ยังไงเนี่ยโอ้ยจะโว้ข้าต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายพูดใส่ตาเจ้าที่มองข้าเวลาอำพรางตัวน่ะเฮ้ยมันก็น่าขยักขยันซึ่งดีเลยอีโรและแคทเปิ้ลมีปากเสียงกันเล็กน้อยในขณะที่อันลีและแมวดี้ไม่เอ่ยปากทำลายครับพีโรอีดีนะเอาใหม่ในขณะที่อันลีและเมลดี้ได้เอ่ยปากอำลาครับฮีโร่ดีๆขอให้ท่านฮีโร่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะฝากดูแลเจ้าผู้นำที่เงานั้นด้วยล่ะขอบคุณนะที่สุดท้ายก็ยังห่วงใยเราอยู่อ่ะไม่ต้องห่วงหรอกครับสาวๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าชายฮีโร่คนนี้เองเอาเลยเข้าสิมีอะไรจะพูดก็พูดไปเลยสิพูดยากเหรออ่ะฮีโร่ขยักขยอนให้เราพูดอำลาส่งท้ายพวกเขาเราค่อนข้างเขินนิดๆเพราะการพูดเปิดเผยซึ่งหน้าชักไม่ใช่นิสัยของเราซะแล้วถ้ากลับไปตรงนั้นก็รักษาตัวให้ดีนะทุกคนไม่มีฉันเป็นผู้นำอ่ะพวกเธอคงคิดเองหรือทำอะไรเองกันได้นะแล้วก็คำพูดส่งท้ายเหรอขอบคุณทุกสิ่งที่อย่างที่ผ่านมากับแกลืมผู้นำอย่างฉันคนนี้เป็นอันขาดถ้าเลือกข้อแรกอ่ะมันจะเป็นออกหน้าเศร้าๆหน่อยๆนะเขาอาจจะกังวลมั้งคำพูดว่าขอบคุณมันก็อยากจะพูดนะเว้ยแต่อยากพูดว่าอย่าลืมผู้นำอย่างฉันคนนี้เป็นอันขาดล่ะอยากพูดคำนี้มากกว่าว่ะพูดจบส่งท้ายอลีเมลดี้แคสเปอร์ก็ฉีกยิ้มอย่างเต็มภาคภูมิเราสูดลมหายใจเข้าลึกๆพางโบกมือยกขึ้นในระดับบอกเพื่ออำลาระดับอกโชคดีนะถ้าผู้นำก็เช่นกันนะคะพวกเราจะคิดถึงเจ้าเป็นผู้นำที่ดีที่สุดของพวกข้าเลยล่ะจบคำพูดจากเมลดี้ที่เป็นคนอำลาคนสุดท้ายพวกเธอก็เดินตรงไปที่ทีวีและใช้มือแตะเบาๆวูบผมไม่รู้ผมคิดเองนะผมเห็นรูปมันสั่นน้ำตาของมันคอเป้าวะเฮ้ยกูร้องไห้ได้ไงวะราตรีสวัสดิ์ท่านผู้นำของพวกเราโอ้ไปแล้วอะและทันทีที่จอวูบเป็นสีขาวโพลนไปอีกครั้งอีกสักพักหน้าจอเทเลอร์ของเกมก็กลับมาเป็นปกติลากว่าแผ่นเกมที่เสียหายไปได้ถูกกลับมาเติมเต็มลากคุกเข่าลงต่อหน้าทีวีที่ฉายเทเลอร์เกมมีตัวละครพวกเขาโผล่มาเป็นฉากน้ำตาที่ไหลอยู่ข้างแก้มข้างแรกของเราโอ้อย่าร้องไห้นะครับถึงหน้าอันลีนี่พูดแล้วผมจะร้องไห้ว่ะประโยคของคำพูดของอันลีวงวีอยู่ในหัวเราจะไม่ร้องไห้เว้ยน้ำสีเกนชาที่ชอบแกะคำสุภาษิตโบราณของชาวของชนชาวเผ่ามันค่อยๆย้อนหัวย้อนอดีตอะไรวะผมตาผ้าหมดแล้ววะน้ำเสียงเกนชาที่ชอบแกะคำสุภาพโบราณเอ้ยคำสุภาษิตโบราณของชนเผ่ายังคงย้อนอดีตในหัวมาก่อนสายร่วมเดินทาง
ว่ามึงคงไม่ขัดจังหวะกูตอนนี้นะถ้ามึงขัดจังหวะตอนนี้กูจะถีบมึงจริงๆนะฮิโร่3เดือนต่อมาหลังจากนั้นแต่3เดือนต่อมาเหรอวะผ่านไปเร็วชิบหายเลยยะฮู้ปิดเทอมหน้าร้อนสักทีเราจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วจ้าอ่ะพอปดฉันจะไปเที่ยวต่างจังหวัดจ้าฉันว่าฉันจะไปเรียนซัมเมอร์ล่ะไอ้นี่มันเรียนซัมมันเรียนซัมเมอร์นี่คือมึงสอบไปผ่านใช่ไหมมึงต้องเรียนซัมเมอร์อ่ะโอ้โหเมื่อเสียงกิ่งโรงเรียนวันสุดท้ายดังขึ้นนักเรียนทุกคนต่างก็ต่างเทดีใจไม่เว้นแม้กระทั่งฮีโร่ปิดเทอมสักทีคราวนี้แหละครอบครัวฉันจะไปพักร้อนตากอากาศที่ชายทะเลสินายสนใจจะไปด้วยกับฉันไหมล่ะไม่ล่ะฉันว่าจะทำงานพิเศษจ่ายค่าเทอมปีนี้ซะหน่อยนายนะช่วงนี้เอาแต่บ้านเรียนแล้วก็ทำงานพิเศษแต่ขยันไปไหนวะโอ้ผมรู้สึกเลยผมรู้เลยว่าทำไมผมรู้ว่าทำไมตัวผมตัวไอ้ผมรู้ว่าทำไมพระเอกเราต้องขยัน3เดือนผมรู้เลยอะเพื่อเก็บตังค์ซื้อของบางอย่างฮีโร่ทำหน้าบ่นอุบอิบไม่พอใจที่พักนี้ไม่มีเพื่อนไปเที่ยวไปไหนมาไหนบ้านในรวยนายก็พูดได้สิฐานะไม่เกี่ยวเว้ยไปรุ่นช่วงนี้ต้องหาความสุขเข้าตัวเองสิใช่ฉันกำลังหาความสุขอยู่เว้ยจริงสิซีไหนๆก็ไหนๆฉันก็จะไม่อยู่บ้านฉันฝากสิ่งนี้ไว้บ้านนายตลอดปิดเทอมหน้าร้อนได้ไหมล่ะอะไรอ่ะฮีโร่ยื่นถุงยามขนาดใหญ่ฝากไว้ในมือถือฮะฝากให้เราถือเออเรามองถุงยามอย่างฉงนก่อนจะเอ่ยถามเขาว่ามันคืออะไรคือเล่นเกม PX4 ยังไงล่ะเอามาให้อย่างนี้เหรอเนี่ยจะบ้าเหรอนายหิ้วของแบบนี้มาเรียนหรอวะเพื่อนๆแล้วฉันทำให้ทุกอย่างแถมฉันรู้ด้วยว่านายก็คงอยากได้เกมนี้เหมือนกันฮีโร่โชว์แผ่นเกมที่แยกในกระเป๋าของเขาใส่ลงในถุงย่ามเกมที่เป็นโลกของอาร์เรนเมลดี้แคสเปอร์พิซาโซนั่นเองถึงเราจะเคยไปบ้านฮีโร่เพื่อเปิดเกมนี้หลายครั้งหวังว่าพวกเขาจะกลับมาแต่มันก็เป็นแค่เกมทั่วไปเกมที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในฐานะตัวละครจากเกมจะร้องไห้วะเอาเป็นว่าฉันฝากนายไว้ก็แล้วกันแล้วก็อย่าเซฟทับของฉันล่ะจะให้ได้จะทับฉันเกือบจบแล้วล่ะโอเคฉันจะทำให้เองไปเล่นใหม่รอบนึง ไม่ต้องห่วงเจอกันปิดเทอมนะแล้วก็รับรองเองได้เล่นเกมใหม่รอบแน่ แล้วเจอกันเพื่อนเจ้าฮีโร่คิดยังไงถึงเอาเครื่องเกมมาให้เราถึงที่เลยล่ะเราทิ้งตัวลงนอนหลังจากประกอบเครื่องเกมเข้ากับจอทีวีเรียบร้อยไอทีวีเนี่ยนะขัดอารมณ์ผู้สิ้นดีเลยเล่นเกมเนี่ยพอเรารู้ไม่ว่าจะพยายามกี่ครั้งเขาก็เป็นเกมที่อยู่แค่ในทีวีบางทีเราควรจะเลิกหวังฮันลินเมลดี้แคสเปอร์ผู้นายอยู่ทางนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะเราเอ่ยพูดลอยๆขนาดถึงภาพทรงจำในอดีตที่แสนวุ่นวายภาพไม่สุดท้ายนะภาพที่เมลดี้ยิ้มภาพแคสเปอร์ที่โดนทำไมแต่มันภาพที่มันร้องไห้ดีวะภาพที่มันเล่นเกมกันแล้วภาพสุดท้ายภาพที่เห็นพวกเขาจากลาเราไปเอาอีกแล้วคิดถึงพวกนั้นอีกจนได้เราพูดกับตัวเองพานึกถึงความหลังพักนี้เราพูดกับตัวเองจนเกือบจะเหมือนคนบ้าเลยฮะในเมื่อคิดถึงขนาดนั้นอย่างน้อยๆก็เจอพวกเขาได้นี่นะเรามองไปที่เครื่องเกมอยู่คู่นึงก่อนจะถอนหายใจที่อะไรของเราอยู่นะยังไงพวกเขาก็ไม่กลับมาหรอกถึงปากจะบ่นแต่มือของเราก็ถือจอยเกมและเปิดเครื่องใส่แผ่นเรียบร้อยวูบอย่างน้อยเราก็ขอเล่นตัวพวกเขาในฐานะเป็นคนเล่นเกมหน่อยแล้วกันWelcome to my world. Pass new game. Load save option. มันให้เลือกวะโอเคไม่ใช่หนังสือหน้าเทรลเลอร์เกมเปิดขึ้นมาต้อนรับเราอย่างปกติจริงสิ
แต่เจ้าฮีโร่มันบอกว่าห้ามเล่นเซฟทับของมันแปลว่าเราต้องเล่นใหม่อย่างนั้นสินะเรากดเข้าไปที่ New Game และสิ่งที่ปรากฏตอนหลังนั้น Enter your name คุณนางบอกชื่อของคุณ What ก็ได้ C U ใส่ C อย่างเดียวแล้วกันเนาะเพราะชื่อผมคือ C ปุ๊บเรากดชื่อของเราลงไปจู่ๆจอเกมก็ปรากฏสีขาวโพลเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่ามาเซอร์ไพรส์กันอย่างงี้นะเว้ยอุ้ยน้ำตาผมจะไหลว่ะซีซีนี่มันชื่อของท่านผู้นำนี่นะนี่น้ำตาผมไหลว่ะไม่เจอกันซะนานนะคิดถึงมูลค่าสิ อันนี้ต่อไปจ่ายโซแน่ๆเลยสิ่งนี้มันพวกนายวันนี้ผมร้องไห้จริงนะเนี่ยไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งอ่ะเรียมเซนเตอร์ตัวละครที่แท้จริงอย่าเรียกว่าปฏิหารเพราะมันไม่ใช่อย่างนั้นตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขาหลุดออกมาจากเกมโดยไม่มีเหตุผลตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วทำไมเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองไม่ได้ล่ะตราบใดที่ความสัมพันธ์ของผู้นำและสหายร่วมเดินทางยังอยู่พวกเขาก็ไม่มีวันทอดทิ้งคุณเด็ดขาดเรื่องราวของกราฟขอบคุณโลกก็ยังทำเนินต่อไปเรื่อยๆมาเป็นเส้นทางที่คุณกำหนดตราบเท่าที่คุณปรารถนาจะให้มันเกิดดีด้วยคุณทำให้นิยายเรื่องนี้จบอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งโอ้ผมจะร้องไห้จริงว่ะโอเคคำพูดตรงๆเลยคือความรู้สึกจากผมจริงๆเลยน้ำตาผมก็ยังไหลเลยตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาถึงบทสรุปของเรื่องก่อนแล้วกันเนาะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับ The Character Fantasy นะครับผมเรื่องวุ่นๆเมื่อผมกลายเป็นผู้กล้าคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนึงผมอาจจะไม่ตัดพักนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันต่อเนื่องกันแล้วไม่สามารถตัดได้จริงโอเคผมก็ยังร้องไห้อยู่ตอนนี้โอ้โอเคก็มาพูดถึงบทสุดท้ายละสำหรับตัวเกมถึงเกือบจะดราม่ามันดราม่าตอนช่วงช็อตเลือกสุดท้ายแหละมันเป็นเกมที่สนุกผมยอมรับว่าสนุกผมเล่นแล้วสนุกแล้วผมอินกับเกมมากผมอินกับตัวละครมากจนทำผมร้องไห้เพราะว่ามันซึ้งจริงแล้วผมแบบอยากเจอพวกเขาจริงๆก็แต่มันมีสิ่งนึงที่ผมตินิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือผมรู้สึกว่าผมอ่านไม่ค่อยลื่นคอเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะเป็นตัวผมก็ได้อาจจะเป็นความผิดของตัวผมที่ผมแบบอ่านไม่ลองลื่นคอแหละแต่ผมสังเกตว่าการที่น้องไอคิสตันใช้บทบรรยายแบบอาจจะเหมือนนิยายหน่อยก็เลยอาจจะบรรยายยากนิดนึงแต่เขาบอกว่าลูกเกมดีมากวางคาแรคเตอร์ดีมากทุกตัวมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองผมยอมรับว่าทุกตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองแม้แต่กระทั่งจอมปีศาจโตซึ่งดูท่าตอนจบมันก็มันสื่อถึงความเป็นจอมปีศาจเลยแบบนะเมลดี้เป็นสาวซึมแคสเปอร์เป็นตัวโจ๊กเกอร์พอกับฮีโร่ก็เป็นตัวโจ๊กเกอร์ฮีโร่กับแคสเปอร์เป็นตัวโจ๊กเกอร์แล้วก็อัลลีนเป็นคนที่แบบเป็นความผู้ใหญ่ที่สุดก็ในเรื่องคาแรคเตอร์ลงตัวมากผมบอกแล้วว่าสนุกและสนุกอินกับเกมมากก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้นอกจากว่าท่านผู้ชมลองไปเล่นดูแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันอินจริงก็ขอบคุณจริงๆที่ติดตามโปรเจกต์ Visual Novel The Chapter of The Chapter Fantasy นะครับเรื่องวุ่นเมื่อผมกลายเป็นผู้นำก็จะทำถึงจุดจบแล้วก็ขอบคุณที่รับชมโดยตลอดครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในโปรเจกต์Visual Novel ในครั้งหน้า
ำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับชม See you again แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม